สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้ววันนี้จะมาคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องของมุมมองนะบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในมุมมองภาพรวมนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าสงครามการเงินแล้วก็สงครามจริงนะครับที่อาจมีแนวโน้มจะเป็นไปได้นะครับจากความขัดแย้งนะครับทางผลประโยชน์นะครับก็จะมาไล่เรียงนะลำดับนะเหตุการณ์แล้วก็ความคิดเห็นนะครับในสิ่งต่างๆในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเราลองมาไล่ดูเราต้องจับตาไปดูที่ตุรกีก่อนนะครับตอนนี้กำลังเป็นที่จับตาดูทั่วโลกนะครับเนื่องจากเรื่องของปัญหาค่าเงินลีรานะครับของตุรกีนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับค่าเงินลีราเนี่ยค่อนข้างร่วงแรงนะครับมากทีเดียวนะครับทำให้หลายประเทศกลัวว่ามันจะเกิดการแพร่กระจายนะครับของปัญหาเนี้ยออกไปในสกุลเงินอื่นๆหรือเปล่านะครับหรือว่าประเทศที่เป็นเจ้าหนี้นะครับของตุรกีนะครับนะที่มีหนี้สินต่างชาตินะครับก็เป็นกังวลนะครับทั่วโลกก็จับตาดูอยู่นะครับเพราะว่าทางประธานาธิบดีของตุรกีเนี่ยยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับความช่วยเหลือจาก IMF นะครับหรือว่าสถาบันการเงินของต่างชาตินะฮะยังไม่ชัดเจนนะครับก็คิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีนะครับเพราะตอนนี้มีอำนาจเต็มนะฮะอยู่ในมือของประธานาธิบดีตุรกีต้องติดตามดูกันต่อนะครับแต่ก็ทำให้ราคานะครับของทองคำเนี่ยนะครับร่วงนะครับซึ่งก็แปลกดีธรรมดาตอนเกิดวิกฤตของกรีกในปี2010นะครับธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยคนจะแห่เข้าไปที่ทองคำนะครับแต่ปีนี้ปรากฏว่าเกิดวิกฤตที่ตุรกีเนี่ยทองคำกับร่วงนะครับที่มีมูลเหตุมาจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับเพราะว่าคนอาจจะไม่เชื่อมั่นทองคำนั่นเองนะครับก็พุ่งกลับไปที่ดอลลาร์นะครับทำให้มีความต้องการของดอลลาร์สูงนะครับก็ทำให้ราคาทองคำร่วงนะครับตกต่ำกว่า 1,200 จุดนะฮะย้อนกลับไปถึงมีนาคมปี2017ทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับลองจับตาดูเพราะว่าสงครามระหว่างทองคำกับดอลลาร์นะครับก็ยังดำเนินต่อไปนะครับก็ต้องดูทิศทางว่าต่อไปเนี่ยจะไปที่ทางไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะมีการแบ่งกันชัดเจนพอสมควรนะครับว่าตุรกีเนี่ยน่าจะหันออกจากตะวันตกนะครับไปทางด้านรัสเซียจีนนะครับแล้วก็อิหร่านนะครับเราดูราคาทองคำใน2เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าทิศทางแนวโน้มลงนะครับผมจึงบอกว่าไม่ควรเก็งกำไรนะครับทองคำนี่ควรจะเก็บไว้เป็นลักษณะของการรับประกันนะครับในระยะยาว 10-20% ของพอร์ตโฟลิโอก็น่าเพียงพอนะครับเราอย่าไปเก็งกำไรนะครับเพราะว่าสงครามยังไม่จบเนี่ยมีการเก็งกำไรเราจะเสียหายนะครับแนวโน้มระยะยาวยังไม่แย่นะครับระยะ10ปีตั้งแต่ตอนเกิด Great Recession 2008เนี่ยนะครับทิศทางก็ยังไม่ได้ต่ำกว่าปี2008นะครับปัญหาใหม่ต่อมานะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะครับจากที่ดูว่าจะดีขึ้นนะหลังจากประชุม2ผู้นำที่เฮลซิงกิใช่ไหมครับก็ไม่นานมานี้ก็นะกลับมาถึงปัญหาเรื่องของข้อกล่าวหานะครับว่ารัสเซียเนี่ยนะครับใช้ยาพิษนะครับนะโนวิช็อกเนี่ยนะครับสังหารนะหรือว่าวางแผนนะทำร้ายอดีตสายลับรัสเซียนะครับกับลูกสาวนะครับที่อังกฤษนะครับก็ทำให้นะสหรัฐเนี่ยตกลงนะฮะคว่ำบาตรนะครับรัสเซียเพิ่มนะครับนะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยที่ดูเหมือนจะดีขึ้นนะก็กลับมาระหองระแหงแล้วก็ตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางผู้นำของรัสเซียนะครับนายกชวนตีเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องประเด็นว่าสหรัฐเนี่ยจ้องเล่นงานรัสเซียนะตลอดเลยนะครับก็คือมาเป็นไม่ใช่เพิ่งเกิดนะขึ้นนะเป็นหลายทศวรรษนะครับอาจจะเป็นเรียกว่าเกือบศตวรรษแล้วนะฮะก็คือจะต้องกล่าวหานะคือกระทำฝ่ายเดียวต่อรัสเซียนะครับซึ่งรัสเซียก็คงจะไม่ปล่อยเฉยนะครับมาเราก็จะมองเห็นการจับขั้วที่แน่นกันขึ้นนะครับระหว่างประเทศนะครับที่โดนโจมตีไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับการค้านะครับหรือว่าเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับอย่างจีนเนี่ยนะครับสงครามการค้ากับสหรัฐเนี่ยก็ยังตึงๆกันอยู่นะครับก็ยังต่างฝ่ายต่างก็ยังขึ้นภาษีนะครับเป็นสงครามการค้าที่ยังไม่ลดราวาสอบนะครับก็มีผลกระทบจริงๆแล้วไม่เกิดประโยชน์นะครับเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยนะครับการขึ้นภาษีมันไม่ได้ทำให้การค้าดีนะครับปัญหาจริงๆมันมาจากการที่ว่าการเจรจานั่นเองนะครับที่อาจจะได้ดุลนะเสียดุลการค้าแล้วก็เรื่องของค่าเงินนะครับที่มันไม่ค่อยแฟร์พูดง่ายๆนะครับ
นะมีการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับก็เกิดปัญหาในโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากสงครามการค้าเนี่ยตอนนี้ก็เกิดสงครามการเงินซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับนะจากเรื่องของปัญหาทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับตุรกีนะตึงเครียดก็ไม่กี่วันก็ทำให้ค่าเงินลีราของตุรกีร่วงนะก็อดคิดไม่ได้ว่ามันมาจากปัญหาทางด้านการเมืองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนำมาซึ่งสงครามเศรษฐกิจหรือไม่ตามที่ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหานะครับเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแต่รู้ว่ามีการแบ่งกันชัดเจนขึ้นนะเรื่อยๆนะครับนะทางอิหร่านก็ไม่สนใจเจรจากับสหรัฐนะฮะก็บอกว่าไม่จริงใจนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการจับขั้วเราจะเห็นว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับฝั่งหนึ่งกับฝั่งหนึ่งเนี่ยโดนกระทำใช่ไหมฮะก็เรียกว่าคงจะรวมกลุ่มกันนะแน่นหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลีลาของสงครามการค้าสงครามการเงินนะครับแล้วก็สงครามจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปผมจะให้มุมมองกว้างๆนะครับไม่ใส่อคติแต่มองเชื่อมโยงนะครับเป็นจิ๊กซอว์นะถึงกันและกันนะครับใครชอบคลิปผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับอย่างมีสติไปก่อนนะครับสวัสดีครับ